นี่ก็มาแวะเติมน้ำมันนะครับเพื่อนครับเราจะมาดูนะครับนี่ก็คืออยู่ดีก็มาแวะนะหลังจากที่เราไปทำทริปบอมาร์ดเสร็จแวะเติมน้ำปั๊มอาร์โก้อะไรก็ไม่รู้น้ำมันถูกสุดน้ำมันถูกสุดเหรอน้ำมันถูกสุดถูกสุดนะลองไปดูว่ามันจะมีมอนสเตอร์หรือเปล่านะครับว่ามันจะทุกปั๊มหรือเปล่าเพราะว่านี่มันเป็นปั๊มเล็กๆเองนะเนี่ยปั๊มเล็กๆไปไหมลองไปดูว่ามีมอนสเตอร์หรือเปล่านะครับลงมาแล้วดูว่าจะมีมอนสเตอร์อย่างที่เราว่าไว้จริงหรือเปล่าเป็นปั๊มเล็กๆเองนะมันมีคนยาปกติน้ำมันน้ำมันดูนะครับนี่เจอสดๆเลยแวะมาดูว่ามันจะมีอย่างที่เราคุยกันไว้เปล่าครับว่าทุกปั๊มมันต้องมีมอนสเตอร์นะฮะลองดูมีไหมน้องมอนสเตอร์เฮ้ยที่เซอร์ไพรส์คือเจอเซลเซียสเจอเซลเซียสก่อนนะซาบัคมอนสเตอร์อยู่ไหนแต่เซลเซียสมีจริงฮะโอ้ในปั๊มเล็กๆนะครับเซลเซียสมาแต่บอกนะไม่มีมอนสเตอร์เสียเลยนะเฮ้ยไม่มีมอนสเตอร์เป็นไม่ได้หรอนั่นไงอยู่ไหนอ๋อตกใจอ๋อนี่คือของเขาไปหมดเลยอ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะนี่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเพื่อนครับมอนสเตอร์โอ้โหของเขาเลยนะเนี่ยเขาชอบมีโปรโมชั่นด้วยนะเหรอสองกระป๋อง5 เหรียญอืมแล้วนี่ก็เซลเซียสโอ้โหแต่ใช้ได้จริงนะเซลเซียสมาเล็กๆมาจริงโอเคเดี๋ยวเราจัดไปนะเราจัดไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำรีวิวกันนะครับว่ามอนสเตอร์กับเซลเซียสรสชาติเป็นยังไงบ้างจะได้อัปเดตเพื่อนๆกันได้ครับโอเคครอบครัวนี้นะเพื่อนๆลงทุนหุ้นกันทั้งหมดนะทุกคนแต่ยังซื้อหวยอยู่โอ้นั่งซื้อหวยซื้อลอตโต้กันอยู่นะครับหวังว่าจะถูกลงทุนแล้วก็ยังซื้อหวยเหรอใช่ซื้อยังไงเล่นยังไงอ่ะชูอิชมันจะมีเลขเนี่ยต้องมาเช็คดูสแกนเอาถูกมันก็รอโอ้โหโอ้โหตายนี่ช่องลงทุนในหุ้นนะซื้อหวยเพียบเลยเฮ้ยถูกมาแล้วเอาเงินไปซื้อหุ้นต่อโอเคเขามีเพิ่งคนเพิ่งแตกไป 1,700 ล้านดอลลาร์ผ่านอินทูอิตนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกาครับวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยครับก็มีน้องแอร์นะครับครับแล้วมีน้องออยนะครับแล้วก็น้องแอดนะครับผมแอดโอเควันนี้ครับตามคำสัญญาครับมารีวิวมอนสเตอร์ปะทะเซลเซียสนะครับไปดูเลยครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเพราะต้องบอกว่าตอนแรกที่เป็นผู้ถือหุ้นมอนสเตอร์เนี่ยเพราะว่าได้ไปทดลองชิมนะฮะเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยขับทางไกลนะขับทางไกลนี่แบบดีมากๆนะครับช่วยมากช่วยจริงๆมันสดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงเลยนะถ้ากาแฟผมว่าเอาไม่อยู่นะไอ้กระทิงแดงก็เอาไม่อยู่แต่ว่าลองมอนสเตอร์เนี่ยตัวเดียวจบเลยนะครับก็คือตัวนี้ตัวไหนออริจินอลออริจินอลนะครับนี่ต้องบอกก่อนตรงนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นออริจินอลนี่ตัวนี้เลยออริจินอลนะครับตัวนี้มอนสเตอร์ที่ทำให้ซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะได้รู้จักก็คือตัวนี้นี่เองนะครับแล้วนั้นก็จะเป็นต่างๆมีผสมวิตามินนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแบบแนวลาเต้กาแฟใช่ไหมเป็นแนวกาแฟแล้วก็มีโคบรูแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลเซียสนี่แหละผู้ท้าชิงผู้ท้าทายตอนนี้หุ้นก็เติบโตมากตลาดนั้นยังเน้นที่อเมริกาอยู่นะครับอย่างที่รีวิวเพื่อนๆไปแต่ว่าเริ่มจะไปตลาดต่างประเทศแล้วของมอนสเตอร์เนี่ยเขาไปต่างประเทศกันหมดแล้วครับเพราะว่าเขาไปตามกระทิงแดงเข้ามาก่อนที่มันแปลกใจก็คือแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะกลับเมืองไทยไปใช่ป่ะเราก็รู้จักแต่มอนสเตอร์ไงอ้ำยังตอนนั้นยังไม่รู้จักเซลเซียสนะที่ปั๊มที่ห้างที่อะไรพวกนี้ก็จะเจอมอนสเตอร์เต็มเลยแต่บังเอิญว่าไม่ได้มีกว่าสายตารู้จักไอ้ตัวนี้เลยไม่แน่ใจพอกลับเมืองไทยปุ๊บพอรู้จักตัวนี้ปุ๊บก็เลยบอกเพื่อนๆว่าไม่แน่ใจว่าจุดจำหน่ายอ่ะมันเข้าถึงผู้บริโภคได้มากเหมือนมอนสเตอร์หรือเปล่าแต่พอกลับมาอเมริกาเที่ยวเนี้ยลองดูเพราะเรารู้จักแล้วเซลเซียสเป็นยังไงถูกไหมเราไปปั๊มเราไปวอลมาร์ทไปห้างมีมอนสเตอร์เมื่อไหร่ก็มีเซลเซียสตลอดเลยแล้วเซลเซียสนี้ตอนนี้ออกสินค้ามาไม่ใช่มีแค่นี้นะเพื่อนๆมันเยอะมากเลยอ่ะเป็น10มั้งถึงป่ะไม่ถึงป่ะประมาณ6 6อ่ะประมาณ6นะแต่มอนสเตอร์นี่คืออย่างเยอะเยอะมากมอนสเตอร์นี่เยอะจริงๆนะเพื่อนๆแบบเป็นตู้เลยอย่างปั๊มที่ไปอ่ะนั่นคือปั๊มเล็กๆนะมอนสเตอร์ยังเอาตู้นั้นน่ะไปลงได้เลยนะครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบกันโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยกินเลยอันนี้ยังไม่เคยกินแต่เนี่ยลองแล้วอร่อยนะครับเดี๋ยวนี้จัดอีกรอบแล้วก็ปะทะกันกับเซลเซียสตัวนี้ว่ามันเป็นยังไง
อันดับแรกคือเนี่ยเป็น energy drink นะมีวิตามินมีป่ะมีวิตามินมีทอรีนทอรีนนี่ก็คือให้สดชื่นเกี่ยวกับพวกหัวใจพวกกรดอะมิโนต่างๆมีวิตามินผสมมีแอลคาเนทีนของเซลเซียสเนี่ยสื่อสารกับผู้บริโภคได้ดีมากเลยคือเน้นแบบน้ำตาล 0% เนี่ยนะแต่ของมอนสเตอร์เนี่ยน้ำตาลมี54กรัมแต่เนี่ยเซลเซียสอ่ะ0เลยนะครับแล้วก็มีแบบพวกโลโก้วิ่งโลโก้ปั่นจักรยานโยคะเห็นว่าเบิร์นยังไม่กินเลยลูกเบิร์นบอดี้แฟตนะเบิร์นบอดี้แฟตแล้วก็แบบพวกเมตาบอลิซึมเอเซนเชียลเอเนจีพวกนี้เกี่ยวกับพวกการเบิร์นพวกดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมพวกที่ช่วยพวกเบิร์นแฟตเพราะว่าเขามีส่วนผสมของพวกกรีนทีกรีนทีมันจะมีแบบว่าคาเฟอีนช่วยเหมือนกันช่วยให้แบบว่าตื่นตัวร่างกายตื่นตัวก็เบิร์นวิตามินเยอะมากเลยวิตามินเยอะวิตามิน B6 B12 แล้วใส่แบบ 250% 150%เยอะมากวิตามิน C 70% แคลเซียมอีกนี่ก็มีมั้งและด้านหลังเขาจะบอกสรรพคุณแบบว่าเหมือนแบบเพื่อสุขภาพเอาง่ายๆมี7 essential vitamin พวกนี้นะครับ7วิตามินต่างๆคือสื่อสารกับผู้บริโภคเน้นแบบไปในทางแบบเป็นเฮลตี้เป็นเบิร์นแฟตไปเลยแต่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยดักดักเลยไม่ต้องสื่อสารอะไรเยอะนะครับกินเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับในการขับรถขับราเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเดินทางขับรถกันไกลเหลือเกินนะเพราะประเทศมันใหญ่นะวันนี้มาลองกันเลยดีกว่าอันไหนก่อนดีคะมอนสเตอร์ก่อนให้แบบได้รู้รสชาติฟิลเก่าๆนี่ก็ตั้งแต่มายังไม่ได้แตะเลยมอนสเตอร์เพราะว่าไม่ได้ขับรถมีคนขับให้แต่สมัยก่อนนี่แบบไปที่ไหนก็มีคนถือมอนสเตอร์นะใช่ไหมวัยรุ่นไม่วัยรุ่นไอ้เมืองไทยมีไหมมอนสเตอร์ไม่มีไม่มีนะเซเว่นไม่มีถ้าซื้อมอนสเตอร์ก็น่าถ้าจะมีก็น่าจะต้องเป็นพวกวิลล่ามาร์เก็ตพวกของนอกของน้ำเข้าแล้วก็เทสให้หมดเนี่ยตาค้างก็ไม่รู้ใครรับผิดชอบใครไม่ค่อยถนัดลองชนกันไหมอ้อยโอ้โหนี่มันฟองมันฟึดเลยนะอันนี้นี่เทให้ชิมหรือเทสทมเอาอย่างแต่กลิ่นเหมือนกระทิงแดงกลิ่นมันทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมันกระทิงแดงเลยอ่ะแต่ว่าความซ่ามันซ่าเนาะกระทิงแดงมันที่นี่มันหวานอย่างเดียวมันไม่ซ่าแต่อร่อยอะแต่คือเป็นกระทิงแดงอะกระทิงแดงใส่โซดากระทิงแดงแบบเข้มๆใส่โซดาแล้วก็แบบเข้มๆหวานหวานเลยอันนี้มาเซลเซียสอะนี่ก็ยังไม่เคยลองเซลเซียสเหมือนกันมีเพื่อนๆก็บอกว่าบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดอันไหนนี่ออริจินอลเหรออ๋อนี่เหรอเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแบบเป็นเบอร์รี่อ๋ออันนี้เอาอันนี้ไปนี่เขาเขียนวิตามิน B12 500% เลยนะเนี่ยวิตามิน B6 สีอะไรโอ้สีคล้ายกันอ๋อนี่อันนี้กินเลยอันนี้แอบเขียวกว่าความซ่ามันฟองน้อยกว่าป่ะฟองมันฟองน้อยกว่าฟองน้อยแอบเขียวกว่านิดสีอะไปยอกเหลืองยอกเขียวมอนสเตอร์กินคล้ายๆกระทิงแดงนี่แทบไม่มีกลิ่นแทบไม่มีกลิ่นอ่ะชีสค่ะชีสค่ะเมาไหมเนี่ยเหมือนยามันความหวานผลไม้ความหวานแบบน้ำตาลสงเคราะห์อ่ะใช่น้ำตาลสงเคราะห์นี่มันออกหวานโดดมันหวานติดลิ้นอ่ะคืออันนี้มันไม่ซ่าเลยอ่ะแล้วพอมันหวานปุ๊บอ่ะมันเลยหวานติดลิ้นเหมือนที่เจ๊บอกมอนสเตอร์มันจะแบบหวานแบบกลมกล่อมแล้วพอเจอความซ่าแล้วมันแบบมันได้อร่อยคือกินหมดไปก็คือจบไปแต่ว่าอันนี้มันเป็นหวานแบบน้ำตาลสังเคราะห์มันจะแบบยังหวานในลิ้นอ่ะไม่ละกลิ่นอ่ะเหมือนยาสมัยเด็กอ่ะเหมือนยาใส่โซดาสมัยเด็กเลยอ่ะใช่จริงๆคือเหมือนกินยาเนี่ยขนาดนี้ยังไม่เอาเลยไม่เอาเลยมีเพื่อนๆท่านนึงบอกว่าไม่โอเหมือนกันไม่แต่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยเวลาเรากินปุ๊บเราตื่นนะรู้สึกแบบเฟชแต่อันนี้มันเหมือนกินอะไรมันอยู่ที่ว่าใครกินอยู่ที่ว่าใครดื่มอย่างมานี่อายุขนาดนี้มอนสเตอร์เป็นความรู้สึกว่าอย่างเราอยู่เมืองไทยมาก่อนเรารู้มันคล้ายๆกับทิงแดงเราไม่กินเยอะแต่พออันนี้ปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเรากินได้แต่ว่าถ้าขับรถอะหรือว่าใช้แรงงานอะแอลว่าต้องมอนสเตอร์เหมือนแบบมันรู้สึกอะจะหลับในแล้วเปิดปุ๊บกินปุ๊บตื่นเลยนี่เหมือนกินแบบน้ำมันหวานอะมันน้ำมันหวานผลไม้สังเคราะห์แต่ไม่รู้สึกตื่นตัวนะมอนสเตอร์นี่คือสดชื่นมากอันไหนอ๋ออันนี้ยังไม่กินยังไม่ลองฮะยางเบอร์รี่โอ้โหนี่สีผลไม้เลยไม่มีฟองเลยครับมอนสเตอร์คือฟองอย่างใหญ่ฟองซ่าอย่างใหญ่นี่แทบไม่มีฟองเลยนะอ่ะชนไม่มีกลิ่นด้วยเหมือน
เหมือนแบบว่าแม่งยายาเหมือนเปิดโซดาทิ้งไว้ประมาณ2วันความซ่าหายเหลือแต่รสชาตินี่เขามีทีมชิมหรือเปล่าเนี่ยก่อนออกมาอันนี้มันจะสู้กับมอนสเตอร์จริงๆไม่เข้าใจทำไมต้องสู้กับมอนสเตอร์ในเมื่ออันนี้เหมือนเน้นแบบคนออกกำลังกายแล้วก็กินมันไม่ได้ตื่นตัวเลยแต่ว่ามอนสเตอร์เขาไม่ได้เน้นออกกำลังกายเน้นแบบคนทำงานหนักคนง่วงคนจะตื่นคนขับรถจริงๆมันก็คนละจุดมุ่งหมายเลยนะก็มีบอกในไลฟ์อยู่คิดว่ามันคนละไอ้นี่กันด้วยจริงอีกนิดนึงจะหมดแล้วเนี่ยไม่แต่อันนี้จริงๆเหมือนที่เจ้พูดจริงถ้าแบบออกกำลังกายอยากกินอะไรสดชื่นอ่ะเนี่ยอาจจะได้แบบ 0% ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันช่วยได้จริงนะคะเคยขับเบิ้ลเคยขับรถ8ชั่วโมงจากซานฟานไป LA อ่ะกินมอนสเตอร์นี่โคตรช่วยอ่ะจริงมอนสเตอร์กินแล้วติดนะกินแล้วแบบอยากจิบเรื่อยๆฟองฟอดมันอร่อยจริงความซ่าเนื้อเรื่องเข้าคอยังซ่าอยู่นั่นแหละมันก็ช่วยความหวานก็ช่วยให้ตื่นนั่นแหละตอนเรียนที่บอกเราก็จริงแดงบ้านเรามีโซดาไหมไม่มีไม่มีเพียวเลยเหรอเออมอนสเตอร์มีโซดาก็ถึงบอกไงกระทิงแดงเอาไม่อยู่กาแฟก็ไม่อยู่เจอมอนสเตอร์ตัวเดียวขับได้ตลอดเลยถึงจุดหมายปลายทางนี่น่าจะแบบสาย energy ที่มันเหมือน energy ให้แบบเบิร์น energy ออกกำลังกายแต่ energy จริงอันนี้มันคือเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะอันนี้เนี่ยของชูกำลังของแท้ทั้งวิตามินทั้งmetabolism ทุกๆอย่างการเผาผลาญนะ life fit สื่อสารชัดเจนว่าฉันจะมาในสายนี้มีคำว่า burn body fatคำนี้ก็จบแล้วสำหรับออยอยู่นี่มันไม่น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนเดียวกันเลยมันคือคนที่แบบออกกำลังกายอยากกินอะไรหวานๆนี่เหนื่อยก็เนี่ยกินเซลเซียสแต่ว่าจริงๆมันแยกสายเลยคือหนุ่มชูกำลังแบบให้มีกำลังแบบเฮ้ยเราไม่ง่วงอะไรเงี้ยไม่มีใครเลิกกินอันนี้อยู่แล้วเป็นออยขับรถง่วงโดยเข้าซูเปอร์ไม่มีทางเปิดตู้นี้แน่นอนเซลเซียสจริงอันนี้เหมือนแบบไปออกกำลังกายเอาท์ดอร์อินดอร์แล้วแบบอยากสดชื่นอ่ะมันนี่เจ๊บอกอันนั้นคือสายสุขภาพออกกำลังกายเบิร์นแฟตนี่คือสายเครื่องดื่มชูกำลังให้ตื่นอย่างพวกแบบกระทิงแดงมันไม่เกี่ยวกันอันนี้มันจะออกเป็นพวกแบบแนวแบบวิตามินดริงก์อ่ะที่คนเขามาออกกำลังกายก็เลยงงว่าแบบคนละสายแบบผู้บริโภคเลยแต่คอนซูเมอร์มันไม่ใช่เลยแต่ว่าความเห็นแอนะมอนสเตอร์เขาก็ลงมาเล่นสายวิตามินเหมือนกันนะถ้าดูแต่ละอันอะวิตามินนี่อย่างเยอะเลยนะ 400% 490% วิตามิน B240% คือเขาก็ลงมาเล่นเหมือนกันนะคือข้างกระป๋องก็มีวิตามินใช่ใช่คือมอนสเตอร์เขารู้ว่าแบบเดี๋ยวนี้คนเขาสนใจเรื่องสุขภาพเขาก็เลยลงมาเล่นแบบแอดพวกวิตามินเข้าไปอย่างเยอะถ้าจะเอาแบบซีโร่แคลอรี่เหมือนกับของเซลเซียสเนี่ยแนะนำมอนสเตอร์สีฟ้าซีโร่แคลอรี่เหมือนกันหวานแป้งๆเหมือนกันใช้น้ำตาลสังเคราะห์แต่ว่าความซ่าความตื่นก็ยังเหนือกว่าแต่คนรักสุขภาพใช่ไหมถ้าจะไปซื้อเนี่ยเขาจะดูละรายละเอียดแล้วจะมาดูเนี่ยน่าสนใจนะเวลาเขาเขียนเนี่ยน่าสนใจสำหรับมานะเซลเซียสเนี่ยมันยังไม่เคยเห็นเครื่องดื่มอะไรที่เขียนรายละเอียดได้ขนาดเซลเซียสไม่มีนะสื่อสารมาอยู่อเมริกามากี่ปียังไม่มีขนาดนี้เขียนแบบเขียนรายละเอียดมากแล้วที่นี่เนี่ยอะไรที่มันคล้ายๆว่าอะไรนะชดโฆษณาชวนเชื่อเกินไปเนี่ยเขาจะไม่ทำเพราะฉะนั้นในนี้มันจะต้องมีอย่างที่เขาโฆษณามาตรงในด้านเนี่ยเราไม่เคยเจอเลยว่าโฆษณาได้ขนาดนี้เราก็ต้องลองเป็นเราสายสุขภาพเราก็ต้องลองแล้วเนี่ยต้องลองแล้วเขาเขียนได้ขนาดนี้เลยนะเราก็ต้องลองดูเห็นแล้วแล้วที่นี่อ่ะโฆษณาก็ต้องระวังไงเขาจะไม่อะไรที่มันชวนเชื่อเกินไปแต่ว่าพอเราดื่มแล้วเราก็โอเคก็เห็นปุ๊บก็ถึงบอกเลยว่าเฮ้ยมันสื่อสารได้ดีว่ะต้องยอมรับเลยสื่อสารดีแต่ว่าการตลาดเขาน่าจะดีด้วยนะแต่เขาจะมาตีอย่างเงี้ยแต่ระหว่างรีวิวไปคุณอ้ําก็จัดแต่ตัวนี้นะไม่หยิบเซลเซียสอีกเลยเออไม่ชอบคนเราชอบรสชาติไหนอะมอนสเตอร์ออริจินอลแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองพรุ่งนี้ด้วยเคยลองรสชาติอื่นมาหมดแล้วออริจินอลยังไงก็ออริจินอลเดี๋ยวนี้ยังไปทำกาแฟด้วยเออกาแฟอยู่ไหนอ่ะเพราะว่ากาแฟออกใหม่เนี่ยกาแฟมี3ตัวเออบ้าขอลองเขามีตัวแรกเป็นตัวออริจินอลคอฟฟี่ลาเต้โคบรูเอามาลาเต้โคบรูไนโตรอินฟิวส์คอฟฟี่อ่ะโคบรูก่อนไปไม่เอาลาเต้ก่อนหรออ่ะลาเต้ก่อนก็ได้ลาเต้กันไหนอ่ะลาเต้ก่อนอ่ะโอ้สีสวยมากลาเต้เลยฟองไม่อ้าวไม่มีฟองเหรอเอาเป็นกาแฟเลยเหรอกาแฟเป็นกาแฟอ๋อนึกว่าแบบผสมโซดาแบบซ่าๆอะไรกันบ้างกาแฟโซดาก็ไอ้นี่ไงที่มันอัดไนโตรไงก็ลาเต้เลยเหมือนลาเต้กันค่ะเหมือนลาเต้สตาร์บัคใส่ขวดกาแฟนมกาแฟนมเหมือนลาเต้สตาร์บัคใส่ขวดจริงเป็นไงครับ
เหมือนกาแฟนมจืดๆกาแฟนมที่แบบว่าจากบ้านเราแบบว่าเจอน้ำแข็งละลายเข้าไปในเออใช่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 เอ้ยเขาไม่มีความ energy เลยหรอเนี่ยมีบวก energy coffee บวก energy ไอ้นี่เป็นอะไรอ่ะ ultra มันจะเป็นชื่อของเขานะ punch ตลาดเยอะ punch สิออกมาเยอะมากไตรมาสล่าสุดนี่รายได้เป็นประวัติการเลยนะมอนสเตอร์เซอร์เซียเหมือนกันสองกำลังโตเลยอ่ะตลาด Energy Drink นี่ไม่ธรรมดานะต้องยอมรับนะการสื่อสารใช่ไหมหรือเป็นเพราะว่าเขาขยายไปต่างประเทศเยอะด้วยไหมด้วยแล้วการตลาดเขาต้องดีเนี่ยคือออกต่างประเทศไปเยอะแล้วนี่คือ 80% จะเป็นตลาดอเมริกาอยู่แต่ว่าเขาบอกอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยไอเนี่ยจะเริ่มตลาดต่างประเทศจะเริ่มคุ้นเคยกับเซลเซียสละตอนนี้ประมาณก็เพิ่งแต่พาไป3-1โอ้มันแอปเปิ้ล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 กินผลไม้อร่อยเมลอนเมลอนอร่อยเมลอนผสมแอปเปิ้ลน้ำตาลเทียมเหมือนกันแต่ว่าทำไมมอนสเตอร์มันทำแล้วมันอร่อยวะนะความซ่าแล้วความหวานมันพอดีอ่ะมันยังมีทิ้งความหวานในลิ้นจริงแต่ว่ามันพอดีอ่ะหวานโดดแบบแปลกอันนี้ไม่ได้สำหรับแอร์จริงหมาชอบเซลเซียสชอบเซลเซียสเอาละมันซอฟต์ดีน่าจะเป็นอายุด้วยหรือเปล่าฟันธงความอร่อยก่อนระหว่างเซลเซียสกับมอนสเตอร์เอาตัวออริจินอลมันอ่ะที่กินก็คือตัวนี้กับตัวนี้ความอร่อยตอบก่อนแล้วกันมอนสเตอร์มอนสเตอร์มอนสเตอร์เหมือนกันถ้าเป็นคะแนนนี่เซลเซียสให้3เต็มเท่าไหร่เต็ม10ค่ะมอนสเตอร์เฮ้ย3เลยเหรอแอร์ไม่เลือกกินไม่3เต็ม10คือถ้าแอร์ลดความอ้วนแอร์ก็ไม่กินนะแอร์เลือกไม่กินดีกว่ารสชาติมันเหมือนยาเด็กอะยาเด็กแล้วก็มาเจอจางคือแบบคือเป็นคนไม่ชอบรสชาตินี้เลยอะเวลากินแล้วเจอแบบยาเด็กเนี่ยยาน้ำเด็กอะแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยแอร์ให้9แล้วรสชาติมันเข้มข้นเหมือนที่เจ๊บอกให้3เต็ม10เซลเซียสให้3เต็ม100เอาง่ายๆสมมติว่ากระป๋องหนึ่งไปซื้อที่แก๊สสเตชันมันจะแพงกว่าถ้าไม่มีโปรโมชั่นก็ตีสัก4-5 เหรียญที่จะออกจากกระเป๋าอ่ะจะไม่เดินเข้าไปตู้ที่เซลเซียสเพราะรู้สึกว่าถ้าต้องการแค่วิตามินเพื่อที่เราไปออกกำลังกายไปกินน้ำวิตามินวอเตอร์ดีกว่า2 เหรียญเห็นด้วยวิตามินเหมือนกันเห็นด้วยทำไมต้องมาเสีย5 เหรียญแล้วก็เหมือนเห็นด้วยกับที่เจ๊บอกคือวิตามินวอเตอร์เนี่ยรสชาติดีกว่าด้วยใช่อันนี้คือรสชาติไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าเบิร์นได้จริงหรือเปล่าแต่อาจจะจริงแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะแล้วมันเหมือนแบบกินน้ำหญ้าหวานอะคือไปกินเอาจริงๆมันหวานแบบอย่างงั้นเพราะว่าเป็นถ้าที่อเมริกามันจะมีไงที่บอกว่าพวกแบบ juice it up jamba juice อะไรเงี้ยมันใช้น้ำหญ้าหวานกินไม่ลงแล้วความหวานทิ้งที่แบบลิ้นอย่างนั้นเลยน้ำหญ้าหวานมาก็เอาเซลเซียสไม่ย่างกายมอนสเตอร์ก็ง่ายคือเซลเซียสเหมือนเน้นตลาดสุขภาพที่คนโทรใช่ด้วยเรื่องรสชาติเมื่อกี้อันนี้เท่าไหร่3 เต็ม 100 แล้วมอนสเตอร์อะมอนสเตอร์เอาไปเลย100 of 100โอ้โห10 เต็ม 10เอา10ดิไม่เอาเต็ม100ก็คือ3 เต็ม 10นี่10 เต็ม 10เลยใช่ไหมก็จะหมดอยู่แล้วเนี่ยสามอ้ําก็ประมาณ8ที่ว่าหักไป2คะแนนคือมันหวานเกินถ้าแบบคนไม่ชอบกินหวานนี่แบบว่าเฮ้ยมันเลี่ยนนะมันเลี่ยนถึงแม้จะสดชื่นก็ตามแต่ที่เราบริโภคไปได้เรื่อยเพราะว่า1คือโฟกัสมันก็ต้องเติมเรื่อยๆไงแต่ถ้าแบบว่าถึงจุดหมายแล้วถามว่าจะแตะมอนสเตอร์มั้ยก็ไม่แตะแล้วมันเลี่ยนมันเลี่ยนมันพอละเราเพื่อถึงจุดหมายไปทางมันช่วยได้จริงนะนี่ช่วยจริงเพราะว่าขับไปจากซานฟรานกับ LA นะครับง่วงมากๆ7 ชั่วโมงนั่นแหละทำให้รู้จักมอนสเตอร์ก็คือทำให้รู้ว่าถ้ามีหุ้นมอนสเตอร์เนี่ยจะเข้าลงทุนก็ลงทุนไปแล้วนะครับให้8เพราะหวานเกินแต่เซลเซียสเนี่ยเมื่อกี้ลองอีกครั้งนึงแล้วก็ถ้าเรื่องเอารสชาติอย่างเดียวนะประมาณ3ประมาณเหมือนไม่ได้มาเพื่ออร่อยไม่ได้มาเพื่อจะเอาความโดดเด่นที่ความอร่อยประมาณนั้นเลยนะมันอาจจะใช้ว่าความโดดเด่นของสรรพคุณต่างๆให้มันเป็นตามนี้มีความมีประโยชน์ของกรีนทีมีวิตามินถึง7ที่สำคัญมากๆสำหรับการที่จะเป็นแบบว่าไลฟ์ฟิตนะครับประมาณนี้สำหรับคนออกกำลังกายแต่รสชาติเนี่ย3 กับ 8อ่ะมาไม่เคยกินพวกนี้เลยสเตอร์กระทิงแดงพวกอะไรไม่เคยดื่มเพราะฉะนั้นเลยไม่สามารถจะบอกได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่ว่าใครกินแต่ถ้าถามมาอยากลองตรงไหนมาจะลองเซลเซียสพอดูรายละเอียดทั้งหมดเรายังไม่เคยเจอรายละเอียดขนาดนี้เราต้องลองดูแต่ถามว่ากิน
อะไรรสชาติอะไรนี่เราไม่ได้มายตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้ไปตรงนั้นอยู่แล้วตรงนั้นถ้าถามมานะถ้าถามมาไม่ดูสายรักสุขภาพสายเพราะเราไม่เคยเอาตรงนี้เข้ามาอันนี้สายทำลายสุขภาพแต่นี่ถ้าเรื่องวัตถุประสงค์ในการกินการตอบโจทย์อันนี้ให้10เลยมอนสเตอร์ที่ขอส่วนนึงที่จะบอกว่าเมื่อกี้ให้10คะแนนเพราะว่ารู้สึกมันตอบโจทย์สุดแล้วส่วนเซลเซียสเนี่ยให้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้มันเป็นอะไรที่เข้าร่างกายเนอะก็เหมือนกับพวกยาวิตามินต่างๆประมาณวิตามินนั่นแหละมันเลยไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ว่าให้คะแนนคือการสื่อสารกับผู้บริโภคเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ยอมจริงๆมันทั้งรูปภาพนะการวางตำแหน่งโฆษณาการสื่อสารเนี่ยมันใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับเซลเซียสแล้วก็การออกแบบก็โอเคน่าซื้อใช้ตัวอักษรใช้นู่นนี่นั่นได้การสื่อสารแต่มอนสเตอร์เนี่ยการออกแบบก็ต้องยอมรับเลยนะว่ามันสดจริงๆมันสีสันมันโดนมากๆเลยนะแล้วการออกแบบดูประมาณนี้แล้วมอนสเตอร์นั้นออกใหม่เยอะแต่ว่าก็อย่างที่น้องออยบอกว่าตอนแรกนึกว่าประมาณสัก10รสชาติไม่ถึงนะไม่ถึงแต่มอนสเตอร์แบบเป็นตู้เลยนะเป็นตู้แล้วแบบรสชาติเยอะมากๆก็ถึงบอกว่าราคาพอๆกันเลยพอกันกินมอนสเตอร์ดีกว่าไหมแล้วปริมาณได้เยอะกว่าแต่อันเนี้ยมันแพ็กเกจจิ้งหรืออย่างมันทำเป็นออกเป็นแบบแนวแบบโซเซอร์ก็คือพวกที่แบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความหวานอ่ะมันจะเป็นแบบการรูปแบบออกแบบง่ายๆอ่านง่ายๆไม่แบบไม่เลอะเทอะตัวหนังสือเยอะๆมากมายแบบเหมือนแบบนี้อันนี้เซลเซียสนี่12ออนนะคะแล้วก็มอนสเตอร์นี่16ออนใหญ่ๆกว่าเยอะอยู่แล้วอีกอย่างที่น่าคิดคือมอนสเตอร์เขาลงมาเน้นวิตามินด้วยไงตอนนี้คือเขาใส่วิตามินอย่างเยอะจริงๆคือเขาเน้นสุขภาพอ่ะจริงออริจินอลก็วิตามินเยอะอยู่นะจริงๆแล้วแต่มันเป็นออริจินอลเขาที่เขาทำแรกๆมานานมาแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่เยอะแล้วขนาดนั้นก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าใครจะชอบใครจะไม่ชอบเพราะว่าอย่างลูกเพจก็บอกว่าบางคนก็ไม่ชอบเลยบางคนบอกว่าขมอะไรเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าที่ทำงานก็ติดเหมือนกันก็ต้องดื่มต้องอะไรชอบใครชอบมันในส่วนของเรื่องหุ้นก็คิดว่าอันเนี้ยเราเห็นการทำเขาเรียกว่าผลกำไรของเซลเซียสน่ะตัวเลขออกมาแล้วว่าสูงสุดเป็นประวัติการเช่นกันมีการเติบโตที่แท้จริงแล้วก็ตลาดนอกเริ่มไปแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นตัวเลขน้อยๆอยู่เลยแต่อีก5ปีเนี่ยแหละเซลเซียสคิดว่ามาแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของตัวหุ้นเนี่ยนะครับตัวหุ้นเนี่ยผมว่าเซลเซียสก็อย่างที่จันเชบอกว่าน่าจะไปได้นะเพราะว่าชอบด้วยการสื่อสารด้วยการทำการตลาดด้วยเขาบอกว่าเขามีการทำการตลาดที่เน้นมากเลยนะเซลเซียสในของเรื่องต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่อเมริกาก็ยังทำการตลาดอยู่คิดว่าเซลเซียสนะถ้าไม่ได้พูดถึงความชอบหรืออะไรนะพูดถึงหุ้นจริงๆแล้วก็คิดว่าแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างที่จะน่าลงทุนเพราะว่าพื้นฐานหุ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่อง product นะเราเห็นว่าจุดจำหน่ายเนี่ยเป็นจุดจำหน่ายจ่ายแจกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเซลเซียสเขาบอกว่าเพิ่มจุดจำหน่ายมากยิ่งขึ้นนี่แหละเป็นตัวทำให้หุ้นขึ้นด้วยเพราะว่าผู้ถือหุ้นชอบนักทุนชอบเพราะว่าการจะขายได้อะมันต้องไปเข้าทุกปั๊มเข้าทุกสโตร์เพราะว่าอเมริกามันใหญ่มากไงถ้าแบบเป็นจุกเป็นจิกเนี่ยแค่เฉพาะเท็กซัสเก่งเฉพาะเท็กซัสเก่งเฉพาะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันโตช้านะมันจะไปสู้มอนสเตอร์มันลำบากมันอีกนานแต่ตอนเนี้ยเขาเน้นเนี่ยเชิงกลยุทธ์เขาค่อนข้างโอเคฟันธงว่าถ้าเป็นหุ้นน่าลงทุนนะน่าลงทุนส่วนผมจะลงทุนหรือเปล่าเดี๋ยวไปคิดอีกรอบนะครับแต่ถ้าใครลงทุนไปแล้วเนี่ยผมว่าเฮ้ยหุ้นนี้น่าสนใจนะครับอาจจะเก็บระยะยาวๆได้พื้นฐานดีแนวโน้มดีแล้วก็อีก5ปีอีก3ปีเนี่ย3ปี5ปีคิดว่าเซลเซียสน่าจะมาแล้วก็น่าจะออกรสชาติได้เยอะกว่านี้ด้วยนะครับน่าจะไปได้ไกลกว่านี้โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศซึ่งถือว่าเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายอย่าลืมว่าตลาดชูกำลังตอนนี้กระทิงแดงมอนสเตอร์ขนาดเขาใหญ่มากแล้วนะนี่ยังทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการอยู่เลยนะณตอนนี้คือมันโตแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยหนึ่งรสชาติที่มอนสเตอร์เขาออกมาเยอะมากๆด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาทไม่ได้อย่าลืมว่ามอนสเตอร์นี้ที่ผ่านมานี่บวกให้ผู้ถือหุ้นเป็นแสนเปอร์เซ็นต์เลยนะตั้งแต่เข้าตลาดมาโหดมากระดับต้นๆเลยแต่ตอนนี้ก็คือเติบโตเรื่อยๆอ่ะนะนี่ก็ผมก็ยังจะเก็บหุ้นต่อไปครับยังไม่มีทีท่าว่าจะขายเพราะว่าคิดว่ายังเติบโตไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่ามอนสเตอร์เนี่ยยังไงก็ต้องคีปไว้แต่ตัวเนี้ยอีกเรื่องนึงว่าจะหรือเปล่าแต่ถ้าใครเอาปุ๊บก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้เช่นกันนะส่วนรสชาติอะไรต่างๆก็อย่างที่เรารีวิวกันไปครับแล้วแต่คนชอบนะฮะเรื่องวัตถุประสงค์ก็ต้องให้มอนสเตอร์จริงๆว่าตอบโจทย์แต่นี่ก็เหมือนกับเรากินวิตามินนะเหมือนกันเลยวิตามินมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้นะครับแต่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าการสื่อสารนั้นดีมากๆนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณน้องๆด้วยแล้วก็คุณแม่นะครับขอบคุณมาด้วยก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ตัดสินใจอีกทีนะครับก็ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายแข่งหน้ากันเฮ้ยอย่าเพิ่งกดผิดไปกดไลฟ์นะ
ไม่เอามันไม่เห็นหรอกมาพี่เขากดไลฟ์ไปแล้วมาให้หัวไฟสีส้มทำให้หน้าสวยไลฟ์อ่ะลองพูดหน่อยสิลองด้วยฮาร์โรฮาร์โรปั๊บปั๊บทีซี่ทำไรอ่ะไอ้ที่นั่งดีดีสิหยับไปด้านซ้ายหน่อยได้ไหมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตรงทุนอเมริกานะครับนี่คือน้องแอร์ฮัลโหลนี่คือน้องออยโยนี่และนี่คือน้องแอดตัดกะลิเอาอย่างนี้นะเอาแอดสับด็อก